ที่จะให้นักเรียนต่างชาตินะคะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนค่ะซึ่งจะซัพพอร์ตเราในเรื่องของค่าเทอมค่าที่พักแล้วก็ยังให้เงินรายเดือนด้วยนะคะพี่เพชรเรามีทุนม.ปลายไหมคะพี่เพชรคะหนูไม่ได้เรียนสายภาษาจีนมาหนูเรียนจบสายวิทย์คณิตมาหนูเรียนจบสายอาชีพมาขอทุนหงจื่อได้ไหมคะซึ่งจะมีคนกระซิบถามมาว่าพี่เพชรได้คะแนนประมาณเท่าไหร่ไม่ได้ขิงนะแต่มันก็สูงอยู่อะทุกคนให้แค่ค่าเทอมหรือค่าเรียนกับเราเท่านั้นนะคะพี่เพชรจีนเปิดประเทศเมื่อไหร่คะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแจ้งคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่มีสาระแบบเต็มๆเลยนะคะโดยเฉพาะกับคนที่กำลังมองว่าอยากจะขอทุนไปเรียนต่อที่ประเทศจีนทุนที่เพชรจะมาพูดถึงนี้นะคะเป็นทุนที่เพชรผ่านประสบการณ์มาเองเลยนะคะที่ไปเจอแหวนนอกล่าสุดมานะคะนั่นก็คือทุนขงจื่อนั่นเองนะคะถามว่าทุนขงจื่อคืออะไรนะคะทุนขงจื่อเนี่ยนะคะคือทุนที่จะให้นักเรียนต่างชาตินะคะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนค่ะซึ่งจะซัพพอร์ตเราในเรื่องของค่าเทอมค่าที่พักแล้วก็ยังให้เงินรายเดือนด้วยนะคะทุนนี้เนี่ยขอไม่ยากเลยนะคะแค่มีเอกสารตามที่เขาขอเนี่ยครบนะคะมีคะแนนสอบ HSK HSKK ตามที่เขากำหนดไว้นะคะและก็ต้องพกดวงมาด้วยนะคะก็มีโอกาสสูงมากเลยที่จะได้ทุนนี้แล้วก็ได้ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนนะคะซึ่งทุนของจื่อเนี่ยนะคะมีหลายประเภทเลยนะคะตั้งแต่ปอเอกปอโทปอตี1ปี1เทอม4สัปดาห์ต้องตอบตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าจะต้องมีน้องถามว่ามีทุนมอปลายไหมคะพี่เพชรจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยตอบแล้วคนได้ดูกันไปเฮ้ยคอมเปิดเองซึ่งจะต้องมีน้องๆมอปลายถามขึ้นมาทันทีเลยว่าพี่เพชรแล้วมีทุนมอปลายไหมคะทุนของจีนไม่มีทุนมอปลายทุนส่วนใหญ่ของจีนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยให้ทุนมอปลายด้วยนะคะแต่ว่าถามว่าจะมีโอกาสไหมที่ได้ไปเรียนมอปลายที่จีนเพชรก็เคยทำคลิปนะคะอธิบายไว้แล้วที่คลิปนี้นะคะสามารถไปดูได้เลยทุนของจื่อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทุนระดับมหาวิทยาลัยมากกว่านะคะแต่ค่ะทุกคนด้วยความที่เป็นทุนของจื่อเนาะเขามีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนแล้วก็ภาษาจีนนะคะดังนั้นเนี่ยคณะที่เขาเปิดรับให้เราไปเรียนต่อเนี่ยโดยเฉพาะในระดับปริญญาเนาะตีโทเอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคณะการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาตินั่นเองนะคะจะไม่ได้มีคณะให้เลือกมากมายนะคะอย่างแบบพวกคณะการแสดงจิตวิทยาพัฒนศาสตร์อะไรต่างๆใดๆที่แบบหลายคนชอบถามเพชรเข้ามานะคะคือไม่มีนะคะแต่ถามว่าอยากจะไปเรียนที่จีนในคณะอื่นเนี่ยยังสามารถทำได้ไหมสามารถทำได้นะคะก็อาจจะใช้ทุนตัวเองไปนะคะหรือว่าอาจจะต้องขอยื่นทุนเป็นทุนประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทุนของจื่อนะคะการไปเรียนต่อที่จีนเนี่ยยังมีทุนอีกหลายประเภทเลยนะคะอาจจะต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมอีกทีนะคะพูดมาถึงตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกตาลุกวาวตั้งแต่เพชรบอกว่าโอ้โหให้ทั้งค่าที่พักค่าเทอมแถมยังได้เงินรายเดือนอีกนะคะเพชรต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็ที่จีนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เปิดประเทศให้นักเรียนจีนกลับไปเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขบางอย่างนะคะที่อาจจะไม่ได้รับแบบเต็มๆอะไรอย่างนี้นะคะเพชรเนี่ยก็จะมาพูดให้ฟังนะคะดูเปิดหน้าเว็บไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะคะว่าเขามีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนะคะยังไงก็รอติดตามกันในคลิปนี้นะคะรวมถึงใครที่อยากจะรู้นะคะว่าจีนเขาจะเปิดประเทศเมื่อไหร่อะไรยังไงเพชรก็พอมีอัปเดตมาบ้างเล็กน้อยนะคะรอฟังกันต่อในคลิปนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะคะเพชรขอพูดประโยคนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนจำไว้ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าเพชรเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทุนของจื่อนะเว้ยไม่ใช่คนที่แบบว่าทำงานที่เกี่ยวกับตรงนี้ทุกคนเข้าใจปะเพชรก็เลยไม่ได้รู้ข้อมูลทุกอย่างไม่ได้เข้าใจทุกอย่างนะคะเพชรเป็นเพียงแค่คนหนึ่งนะคะที่เคยผ่านประสบการณ์การยื่นทุนของจื่อมาก่อนนะคะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังได้เอามาแชร์ข้อมูลส่วนหนึ่งได้นะคะเพชรไม่ได้รู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครฟังแล้วเกิดมีคำถามอะไรขึ้นมาในหัวเนี่ยบางคำถามเพชรอาจจะตอบได้แต่บางอย่างเพชรก็ไม่ทราบเหมือนกันจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะจริงๆแล้วทุนของจื่อเนี่ยเพชรเคยทำคลิปแบบอธิบายแบบละเอียดมากไปเลยนะคะอยู่ที่คลิปนี้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะคะเพชรพูดแบบละเอียดมากเลยว่าใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วก็ใช้เวลารอนานกี่วันทุกคนสามารถไปฟังคลิปนั้นก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแบบยังไม่เข้าใจก็มาดูคลิปนี้อีกทีก็ได้นะคะ พอเพชรจะพยายามพูดให้เข้าใจง่ายแบบที่สุดแล้วก็เก็บรายละเอียดสำคัญที่ทุกคนน่าจะสงสัยแล้วก็อยากรู้กันมากที่สุดในคลิปนี้นะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปฟังกันเลย
จ้าจากหอทุนของจือนะคะทุกคนต้องรู้จักเว็บนี้ค่ะ cis.chinese.cn เพราะว่าเราจะต้องล็อกอินส่งใบสมัครอัพโหลดคะแนน HSK ใดๆทุกขั้นตอนทุกโปรเซสผ่านเว็บนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นต้องทำความคุ้นชินกับเว็บนี้กันนะคะเข้ามานะคะก็จะเจอหน้าเว็บสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะในหน้าเว็บนะคะก็จะมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีกลมๆ4อย่างตรงนี้นะคะอันแรกเลยนะคะก็คือเชิญฉิงปั้นฝาก็คือขั้นตอนในการสมัครนะคะวงกลมอันที่2นะคะก็คือสถาบันที่เขาเปิดรับให้เราสามารถไปเรียนที่จีนได้นะคะอันที่3ก็คือสถาบันหงจื่อที่เราสามารถยื่นเพื่อขอ recommendation letter ได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายช่องทางในการติดต่อฮั่นปั้นนะคะหรือว่าผู้ที่ให้ทุนเรานั่นเองสิ่งที่เราโฟกัสนะคะเราจะโฟกัสแค่วงกลม2อันนี้เท่านั้นนะคะอันแรกเลยที่ใครจะขอทุนก็ต้องเข้ามาดูอันนี้นะคะก็คือขั้นตอนคุณสมบัติต่างๆของผู้สมัครนะคะเข้าไปกันเลยก็มาแล้วนะคะหลายคนอาจจะตกใจกรีดวิดวายเป็นภาษาจีนหมดเลยฉันจะอ่านเข้าใจได้ยังไงนะคะไม่เป็นไรนะคะเขามีภาษาอังกฤษตรงนี้ให้ทุกคนเลือกเข้าไปนะคะก็สามารถดูภาษาอังกฤษได้ในส่วนแรกตรงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่เกริ่นมานะคะว่าเขาจะให้ทุนใดๆอะไรบ้างนะคะข้อ1ตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจแต่ก็ไม่มีอะไรมาก มันก็คือคุณสมบัติของผู้สมัครโดยรวมนะคะอย่างที่เพชรบอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าทุนของจื่อเนี่ยเขามีหลายประเภทเนาะทั้งปริญญา1ปี1เทอม4สัปดาห์อะไรแบบเนี้ยเนาะแต่ละประเภทเนี่ยคุณสมบัติของผู้สมัครก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะแต่ทุกประเภทเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะตามข้อ1นี้ก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติจีนแน่นอนเราไม่ใช่สัญชาติจีนอยู่แล้วเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะ2ก็คือไม่มีคดีติดตัวนะจ๊ะไม่มีการก่ออาชญากรรมใดๆมาก่อนซึ่งแน่นอนทุกคนก็น่าจะไม่มีอะไรติดตัวมาใช่ไหมคะข้อที่3นะคะก็คือสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงนะคะแล้วก็ผินเสวียเจียนโยก็คือมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีนะคะข้อที่4นะคะพูดง่ายๆก็คือคุณเนี่ยนะคะจะต้องมีความตั้งใจที่อยากจะทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนหรือว่าอื่นๆใดๆที่เกี่ยวข้องพูดง่ายๆก็คือต้องสนใจทางด้านภาษาจีนนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะคนที่อยากจะสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยด้วยกันอะไรแบบเนี้ยนะข้อที่5นะคะอายุอยู่ระหว่างช่วง16ถึง35ปี16ถึง35เนี่ยคือโดยรวมของประเภททุนนะคะแต่เขายังมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงนะคะสำหรับคนที่จะยื่นทุนเปิ่นเคอนะคะหรือว่าปริญญาตรีเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะต้องมีอายุไม่เกิน25ปีนะคะถัดไปในหัวข้อที่2นะคะก็คือทุนในประเภทต่างๆซึ่งมันสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆได้นะคะประเภทแรกก็คือเป็นทุนประเภทสำหรับการสอนภาษาจีนหรือว่าเกี่ยวข้องกับภาษาจีนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปด้วยทุนนี้กันนะคะประเภทที่2เนี่ยเพชรบอกตามตรงเพชรไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็น cooperative scholarship ไม่มั่นใจว่าคืออะไรขอข้ามไปเลยละกันเดี๋ยวบอกข้อมูลผิดนะแล้วก็เป็นประเภทที่3นะคะ online scholarship ซึ่งเพชรก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ผ่านตรงนี้มานะคะเพชรเนี่ยที่ยื่นไปจะเป็นในประเภทแรกนี้นะคะแล้วก็ในทุนประเภทแรกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทุนย่อยๆอีกนะคะแบ่งเป็นประเภทแบบปอเอกปอโทปอตีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไปดูกันดีกว่าซึ่งตรงนี้นะคะเพชรได้ใส่ timestamp ไว้ที่คลิปด้านล่างแล้วนะคะใครที่สนใจแบบว่าปอตี1ปียังไงก็สามารถกดข้ามไปดูได้เลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเพชรก็จะเริ่มมาตั้งแต่ปอเอกเลยนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเพชรคิดว่าพี่ๆที่อยากจะขอทุนปอเอกปอโทปอตีอะไรอย่างเงี้ยก็คงแบบอ่านภาษาจีนหรือว่าสามารถเข้าใจหน้าเว็บได้อยู่แล้วสำหรับน้องๆที่แบบว่ากำลังสนใจอยากจะขอทุนอะไรเงี้ยอาจจะฟังไปตั้งแต่ตอนนี้เลยอะไรเงี้ยเผื่อจะได้แบบว่าเตรียมตัวหรือได้แรงบันดาลใจอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าตรงนี้เป็นทุนที่จะให้ในปี2022นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีที่จะบอกเนี่ยก็จะเป็นปี2022เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นคนใดที่มาฟังที่ไม่ใช่ปี2022แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปดูปีดูเวลากันอีกทีนะคะทุนปอเอกนะคะเริ่มเข้าเรียนเนี่ยเดือนกันยาปี2022นะคะแล้วก็ให้ทุนเต็มที่4ปีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าฉันจะเรียนแบบชิวๆแบบ5ปี6ปีก็ต้องคิดหน่อยนะคะเพราะว่าหลัง4ปีไปแล้วเราอาจจะต้องออกต่างเอกนะแล้วก็ถัดไปนะคะเขากำหนดมาด้วยนะคะว่าจะต้องเป็นวุฒิปอโทในสาขาการสอนภาษาจีน linguistics นะคะหรือว่าภาษาศาสตร์หรือว่าคณะสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสอนนั่นเองค่ะผู้สมัครระดับปอเอกเนี่ยนะคะจะต้องมีคะแนน HSK 6 200คะแนนขึ้นไปนะคะแล้วก็จะต้องมี HSKK ระดับสูง
60คะแนนขึ้นไปไปต่อกันเลยที่อันที่2นะคะก็คือทุนปอโทนั่นเองนะคะทุนปอโทค่ะก็เช่นเดียวกันเลยนะคะเริ่มเข้าเรียนตอนเดือนกันยายน2565เหมือนกันนะคะส่วนทุนนี้นะคะจะให้เต็มที่เนี่ย2ปีเท่านั้นและแน่นอนค่ะจะเรียนทุนปอโทนะคะก็จะต้องมีวุฒิปอตรีมาแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดไว้นะคะว่าจะต้องเป็นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนหรือการสอนใดๆเขาไม่ได้กำหนดไว้เนาะคะแนนที่จะใช้ยื่นนะคะก็จะเป็น HSK 5 210คะแนนขึ้นไปนะคะ HSKK ระดับกลาง60ขึ้นไปค่ะมาถึงทุนปอตีแล้วนะคะคิดว่าทุนนี้น่าจะมีน้องๆสนใจเยอะแล้วก็น่าจะฟังเยอะนะคะน้องๆม.ปลายหลายคนแบบเรียนจบแล้วก็อยากจะแบบเฮ้ยมาเรียนต่อที่จีนอะไรอย่างนี้เนาะก็ลองฟังกันดูนะคะทุนปอตีนะคะก็จะให้เริ่มเข้าเรียนเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนปี2565ค่ะทุนปอตีนะคะทุนของจื่อของเราเนี่ยก็จะให้เต็มที่4ปีเท่านั้นนะคะถัดไปค่ะแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีวุฒิม.ปลายด้วยนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดไว้นะคะว่าจะต้องจบสายอะไรอ่ะตรงนี้เป็นคำถามที่พี่เพชรได้บ่อยมากเลยก็คือพี่เพชรคะหนูไม่ได้เรียนสายภาษาจีนมาหนูเรียนจบสายวิทย์คณิตมาหนูเรียนจบสายอาชีพมาขอทุนหงจื่อได้ไหมคะดูนะคะตรงนี้เขาไม่ได้กำหนดเลยว่าคุณจะต้องเรียนจบสายอะไรมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าน้องๆจะเรียนจากวิทย์คณิตมาสายศิลป์คำนวณมาสายภาษาฝรั่งเศสเกาหลีญี่ปุ่นอะไรมาก็สามารถยื่นได้นะคะขอแค่ว่ามีเอกสารที่เขาต้องการเนี่ยครบพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าเราจะเรียนสายอะไรมาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ภาษาจีนเพื่อไปสอบ HSK แล้วเอาคะแนน HSK เนี้ยมายื่นทุนของจื่อนั่นเองค่ะอยากจะยื่นทุนปอตีเรียน4ปีโอ้โหต้องได้ HSK ขนาดไหนคะพี่เพชรต้องมีคะแนน HSK 4 210คะแนนขึ้นไปนะคะแล้วก็จะต้องมี HSKK HSKK คืออะไร HSKK ก็คือการสอบวัดระดับการพูดภาษาจีนนะคะในระดับกลางคะแนน60คะแนนขึ้นไปนะคะน้องๆซึ่งถามว่าพี่เพชรหนูรู้สึกไม่มั่นใจเลยว่า HSK 4เขาจะรับหนูไหมหนูขอยื่น HSK 5ได้ไหมคะเราคิดว่าได้นะถ้าเกิดว่าเราคะแนนดีเนี่ยก็สามารถยื่น HSK 5ไปเลยเพราะว่าเราก็ยื่นเกินระดับมาเหมือนกันถัดไปนะคะก็คือในหัวข้อที่4เป็นทุนที่เพชรได้มาเองเลยนะคะนั่นก็คือทุน1ปีนั่นเองค่ะเป็นทุนที่แบบว่าหลายคนน่าจะอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมล่ะเหมือนกันกับก่อนหน้านี้เลยนะคะว่าจะเริ่มเข้าเรียนในช่วงเดือนกันยายนนะคะแล้วก็เขาก็จะให้ทุนเต็มที่อยู่ที่11เดือนเท่านั้นนะคะหมายถึงว่าเงินรายเดือนที่จะให้เนี่ยก็จะให้แบบอยู่ภายใน11เดือนแล้วก็ตรงนี้มีรีมาร์คนิดนึงนะคะก็คืออันนี้เพชรคิดว่าน่าจะมีนักเรียนต่างชาติหลายๆคนที่แบบได้ทุนสอนอ่ะเหมือนแบบเขาได้ทุนลักษณะเดียวกันอ่ะมาก่อนหน้านี้แล้วก็อยากจะได้ทุนนี้อีกตรงนี้เขาก็เขียนไว้เลยนะคะว่านักเรียนต่างชาติที่ได้รับทุนในลักษณะเดียวกันเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์ทุนนี้นะคะแล้วก็ทุน1ปีนี้นะคะเขาก็ยังแบ่งผู้สมัครไปอีก3ประเภทนะคะซึ่งบอกตามตรงเพชรก็ไม่เข้าใจใน3ประเภทนี้เพราะว่าตอนที่เพชรยื่นไปอ่ะเพชรยังงงเลยว่าตัวเองอยู่ในประเภทไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเพชรจะอ่านให้ฟังตามที่เขาเขียนไว้แล้วกันนะคะแบบประเภทแรกนะคะเป็นผู้สมัครที่เขาจะเรียกว่า TCSOL นะคะก็คือผู้สมัครที่จะเรียนในเนื้อหาของการสอนภาษาจีนให้กับคนต่างชาติเนาะสำหรับประเภทนี้เนี่ยจะต้องมี HSK 3 270คะแนนขึ้นไปนะคะรวมถึงจะต้องมีคะแนน HSKK ด้วยแต่ก็ไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะต้องได้ที่ระดับเท่าไหร่นะคะถัดไปค่ะอีกประเภทนึงนะคะก็คือผู้สมัครที่จะเรียนในด้านภาษาและวรรณกรรมจีนประวัติศาสตร์จีนปรัชญาจีนและอื่นๆนะคะประเภทนี้เนี่ยจะต้องมี HSK 4 180คะแนนขึ้นไปนะคะรวมถึงจะต้องมี HSKK ระดับกลาง60คะแนนขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งประเภทสุดท้ายในทุน1ปีนะคะคิดว่าเป็นความคิดเพชรนะเพชรเนี่ยที่ไปเนี่ยน่าจะไปในทุนประเภทนี้นะคะก็คือผู้สมัครที่จะเรียนในด้านการเรียนภาษาจีนเพราะว่าที่เพชรไปเรียนมาเพชรก็ไปเรียนแบบฟังพูดอ่านเขียนเป็นภาษาจีนหมดเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประเภทนี้นะคะประเภทนี้เนี่ยจะต้องมี HSK 3 210คะแนนขึ้นไปนะคะและใครที่มี HSKK ด้วยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษตอนที่เพชรยื่นอะถึงแม้ว่าเขาจะเขียนไว้ HSK 3เพชรยื่น4ไปเลยนะคะซึ่งจะมีคนกระซิบถามมาว่าพี่เพชรได้คะแนนประมาณเท่าไหร่บอกตามตรงจำไม่ได้แต่ไม่ได้ขิงนะแต่มันก็สูงอยู่อะทุกคน
ส่วน HSKK นะคะเพชรก็ยื่นในระดับกลางไปนะคะซึ่งถามว่าอ้าวพี่เพชรหนูยังไม่เก่งภาษาจีนขนาดนั้นเลยหนูแบบว่าไม่กล้ายื่น HSK 4อ่ะพี่เพชรยื่นแค่3พอได้ไหมได้ค่ะเพราะว่ามีเพื่อนพี่เพชรที่ยื่น HSK 3ไปแล้วก็ได้ทุน1ปีไปเหมือนกันนะคะถัดไปนะคะ5กับ6เนาะเพชรจะไม่ลงรายละเอียดละกันพอรู้สึกว่าเป็นทุนที่หลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้มองไว้เพราะว่าถ้าจะได้ทุนทั้งที่เนี่ยฉันขอเต็มๆ1ปีหรือว่าปริญญาไปเลยดีกว่านะคะทุนประเภทที่5เนี่ยก็คือทุน1เทอมนะคะแล้วก็6ก็คือทุน4สัปดาห์ขออนุญาตข้ามไปเลยละกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสรุปนะคะว่าทุนที่หลายๆคนสนใจเนี่ยต้องใช้คะแนน HSK เท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะแต่ค่ะทุกคนเพชรอยากจะให้ทุกคนดูตรงหัวข้อนี้ก่อนนะคะว่าเขาจะให้อะไรเราบ้างนะคะเขาจะให้ค่าเรียนค่าที่พักแล้วก็ให้เป็นค่าใช้จ่ายในรายเดือนของเราเนี่ยนะคะที่เขาเขียนไว้นะคะก็คือปตรีนะคะรวมถึงทุน1ปี1เทอมเนี่ยจะได้เงิน 2,500 หยวนต่อเดือนนะคะก็คือจะมีเงินโอนเข้าสู่ธนาคารที่จีนเราเลยนะคะจัดแบ่งใช้จ่ายกันให้ดีนะคะถามว่าใช้พอไหมเพชรใช้พอนะคะทุกคนแล้วก็เหลือๆเลยนะคะส่วนปโทนะคะก็จะได้ 3,000 หยวนต่อเดือนนะคะปเอกก็จะได้ 3,500 หยวนต่อเดือนแต่ทุกคนคือตรงนี้แหละค่ะที่เพชรอยากจะให้ทุกคนดูนะคะเสี่ยงเสี่ยจีนเสี่ยงช่างเสี่ยงหมู่จีนซื้อจู่เสียเฟยหมายความว่าในขณะที่เรายังต้องเรียนออนไลน์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็จะให้แค่ค่าเทอมหรือค่าเรียนกับเราเท่านั้นนะคะหมายความว่าในขณะที่ประเทศจีนยังเป็นประเทศและเราเนี่ยยังต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่ประเทศไทยอยู่หน้าคอมที่บ้านเราเนี่ยเขาจะให้แค่ค่าเทอมหมายความว่าเราได้เรียนฟรีเท่านั้นเองค่ะตรงนี้มาร์กไว้นะคะทุกคนแต่ถ้าสำหรับใครนะคะที่ในอนาคตกลับมาฟังคลิปนี้แล้วจีนเปิดประเทศเรียบร้อยแล้วข้อมูลที่เพชรพูดไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นแบบนี้ค่ะทุนในประเภทต่างๆก็จะได้เงินทุนแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะเราไปที่การเปิดรับสมัครดีกว่าก็ทุนนี้นะคะก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปเลยนะคะปกติทุกปีก็จะเปิดในช่วงเวลาตอนนี้อยู่แล้วเนาะ1มีนาคมเพชรก็แนะนำว่าให้เตรียมเอกสารทุกอย่างที่เขาต้องการเนี่ยตั้งแต่ก่อนเดือนมีนาคมเลยนะคะพอเขาเปิดรับสมัครปุ๊บเราก็สามารถเอาเอกสารทุกอย่างโดยเฉพาะทุยเจนซินจากสถาบันโขงจื่อเนี่ยที่ต้องมีอยู่แล้วเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะคะเราจะได้ดำเนินกระบวนการทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเนาะแล้วสมัครได้ถึงเมื่อไหร่นะคะจริงๆแล้วเขาก็มีขึ้นมากมายตรงนี้เลยนะคะว่าคนที่เข้าเรียนในเดือนนี้เดือนนี้จะหมดเดทไลน์วันนี้นะคะแต่ผู้ร่วมรัฐบาลนะคะคนที่จะเข้าเรียนในช่วงเดือนกันยายนหรือว่าประเภททุนที่เพชรพูดไปก่อนหน้านี้นะคะจะสมัครได้ถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะและมหาลัยที่เราจะยื่นไปเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบแล้วก็กดยืนยันให้เราภายในวันที่25พฤษภาคมนะคะสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะนั่นก็คือเอกสารอันนี้เขาก็มีบอกมาหลายอย่างเลยแต่ว่าเพชรสรุปมาให้นะคะอย่างแรกเลยก็คือหน้าพาสปอร์ตค่ะ2นะคะคะแนน HSK แล้วก็ HSKK ตรงนี้ค่ะทุกคนเพชรอยากจะย้ำทุกคนว่าให้วางแผนการสอบ HSK ให้ดีนะคะเพราะว่าคะแนน HSK เนี่ยเขาจะมีเวลาในการออกคะแนนสอบไม่ใช่ว่าเราสอบเสร็จจะได้คะแนนเลยนะคะเราจะต้องเผื่อเวลาให้ได้รับคะแนนสอบด้วยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเปิดรับสมัครเดือน3งั้นฉันสอบเดือน3ละกันลืมไปหรือเปล่าว่าจะต้องรอคะแนนสอบออกด้วยนะซึ่งอาจจะต้องรอไปประมาณ2เดือนซึ่งรอ2เดือนนะทุกคนมันก็เกือบจะผ่านพฤษภาไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะทำอะไรแบบหวั่นใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนเพชรก็จะแนะนำว่าก่อนเดือนมีนาคมเนี่ยสอบให้ได้คะแนนให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเราจะได้รู้สึกสบายใจว่าเรามีคะแนนเพื่อที่จะมาใส่กรอกในเว็บแล้วและเขาก็มีเขียนตรงนี้ไว้เลยนะคะทุกคนเสาเหมียวเจียนเสาเหมียวเจียนหมายถึงจะต้องเป็นการสแกนเข้าไปนะคะอันนี้ทุกคนเพชรจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เพชรอะยื่น HSK คะแนนของเพชรไปอะเพชรใช้แบบแคปหน้าจอใส่ลงไปเว้ยเพราะว่าคะแนนสอบออกไม่ทันซึ่งตอนนั้นรู้สึกหวั่นใจมากว่าแบบเฮ้ยมันจะใช้ได้ป่าวแคปจากหน้าเว็บอะไรเงี้ยซึ่งของเพชรอะก็ใช้ได้ไงแต่ก็ไม่รู้ว่าในปีถัดมาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนกฎอะไรหรือเปล่าว่าแบบจะต้องใช้เฉพาะที่สแกนเท่านั้นนะเพราะว่าเขียนไว้อยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างที่เพชรบอกไปเลยวางแผนดีๆนะคะว่าจะได้คะแนนสอบเมื่อไหร่เอกสารถัดไปก็คือทุยเจียนซินนะคะหรือว่า recommendation letters หรือใบแนะนำจากสถาบันโขงจื่อในไทยนะคะหรือว่าศูนย์สอบโขงจื่อของเรานะคะอันดับที่4นะคะก็คือวุฒิการศึกษาสูงสุดที่มีนะคะหรือว่าใบคาดว่าจะจบ
ถามว่าใบคาดว่าจะจบคืออะไรยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าน้องๆม.6เนี่ยอยากจะขอทุนไปที่จีนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ได้ใบจบเลยยังไม่ได้วุฒิการศึกษาอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ใบที่คาดว่าจะจบอะมายื่นได้นะคะรวมถึงในข้อ4นี้นะคะจะต้องมี official transcript ด้วยนะคะหมายความว่าเป็นใบเกรดที่รวบรวมเกรดเราตั้งแต่เข้าเรียนมาที่ทางโรงเรียนออกให้แบบ official นั่นเองนะคะอันที่5นะคะมันไม่มีในนี้นะคะแต่ว่าเพชรบอกไว้นั่นก็คือ study plan เขาจะมีให้เขียนในหน้าสุดท้ายในการกรอกใบสมัครนั่นเองเพราะฉะนั้นเราร่างมาก่อนเลยนะคะแล้วพอเราสมัครเนี่ยเราก็ก๊อปวางไปเลยสุดท้ายนะคะข้อที่6เนี้ยนะคะที่เพชรสรุปมาผู้สมัครอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยจะต้องมีใบรับรองจากผู้ปกครองที่จีนนะคะและทั้งหมดที่พูดไปนะคะก็อยู่ในวงกลมแรกเชิญชิงปั้นฝานะคะยาวมากแต่ว่าคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นเลยใช่ไหมคะหรือเปล่า ต่อไปนะคะวงกลมที่2ค่ะคือ host institutions นะคะหรือว่าเจ้าโชว์เหวี่ยนเซียวนะคะหมายถึงมหาวิทยาลัยที่เราสามารถจะยื่นทุนไปเรียนที่นั่นได้นะคะในลิสต์รายชื่อสีฟ้าทั้งหมดนะคะก็คือรายชื่อมหาวิทยาลัยนั่นเองที่เราสามารถขอทุนไปได้นะคะแต่ทุกคนต้องดูตรงนี้ฝั่งขวานิดนึงที่เป็นดาวๆคืออะไรในช่องแรกนะคะเหียนซิ่วซ่องก็คือน้องๆที่จะไปแบบ1ปี1เทอมจะอยู่ในช่องข้างหน้าสุดเลยส่วนช่องที่2นะคะดาวช่องที่2เนี่ยคือช่องเปิ่นเคอหรือว่าทุนระดับปริญญาตรีนะคะก็จะมีดาวน้อยลงมาหน่อยใครที่กำลังคิดว่าอยากจะไปทุนปอตีเนี่ยก็อาจจะเลือกได้เฉพาะมหาวิทยาลัยที่เขาติ๊กดาวไว้ในช่องที่2แล้วก็ช่องที่3นะคะก็สำหรับปอโทแล้วก็ช่องสุดท้ายสำหรับปอเอกพี่ๆปอโทปอเอกนะคะก็สามารถดูมหาวิทยาลัยที่เราสนใจได้ตามลิสต์นี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลการติดต่อได้ที่ลิงก์ของเขาได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเรายื่นทุนไปแล้วใช่ไหมคะเราจะมีการติดต่อกับอาจารย์หรือว่ามีคำถามสงสัยเพิ่มเติมเนี้ยก็สามารถอีเมลไปตามรายละเอียดที่เขาให้ไว้ได้นะคะจะบอกว่าใครที่แบบจะส่งอีเมลไปถามข้อมูลเพิ่มเติมใดๆนะคะภาษาจีนหรือว่าภาษาอังกฤษนะคะทุกคน เพราะว่าคนที่เขาจะคุยกับเราเนี่ยก็เป็นคนจีนใช่ไหมเราก็ต้องใช้ภาษาที่เราคุยกันรู้เรื่องนะคะไม่ใช่ใช้ภาษาไทยนะคะที่พูดมาทั้งหมดนะคะก็เป็นข้อมูลหลักๆของเว็บไซต์ขอทุนของเรานะคะย้ำกันอีกที cis.chinese.cn นะคะเข้าไปทำความรู้จักกันได้นะคะทีนี้มาถึงหัวข้อที่หลายคนสงสัยค่ะว่าพี่เพชรจีนเปิดประเทศเมื่อไหร่คะมันมีข่าวมาจากหลายแหล่งมากตามที่เพจพอที่จะตามข่าวมาบ้างเนี่ยนะคะบางคนก็บอกว่ามีนาคมเนี่ยนะรอฟังได้เลยพฤษภาคมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเพชรก็ได้ข่าวจากเพื่อนเพชรเองนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเรียนปโทที่เซี่ยงไฮ้อยู่นะคะหมายถึงว่าเรียนกับมหาวิทยาลัยที่เซี่ยงไฮ้แต่ว่าตัวยังอยู่ไทยนะคะเรียนออนไลน์เพื่อนก็อัปเดตมานะคะว่ามีพี่ปอเอกที่เพื่อนคนนี้รู้จักนะคะได้รับอีเมลจากมหาวิทยาลัยนะคะว่าพร้อมจะกลับไหมรวมถึงให้รายละเอียดในการกลับจีนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเพื่อนปโทที่เพชรรู้จักเนี่ยไม่ได้การติดต่อนี้มานะคะแล้วก็มีเพื่อนสิงคโปร์แล้วก็เพื่อนคนรัสเซียนะคะที่อยู่ปอตีเนี่ยก็ได้อีเมลอันนี้เหมือนกันนะคะส่วนเกาหลีเนี่ยก็เข้าได้นานแล้วนะคะคิดว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็คงดำเนินการอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองแต่ช่วงนี้เนี่ยที่จีนเนี่ยเขาก็มีโอลิมปิกฤดูหนาวอยู่ใช่ไหมคะทุกคนมันก็ยังไม่ชัวร์อีกอะค่ะว่าเขาจะได้กลับกันไปในปีนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดจะได้กลับเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มสำคัญได้เข้าก่อนนั่นเองนะคะใครที่มีข่าวอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะหรืออะไรมาบ้างก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะสำหรับการยื่นสมัครทุนของจื่อนั่นเองนะคะที่หาได้บนเว็บไซต์เลยแต่ว่าเพชรก็มาย่อยให้น้องๆแล้วก็หลายๆคนฟังนะคะเผื่อมีใครสนใจนั่นเองเนาะถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มข้อมูลตรงไหนนะคะอยากจะแชร์เรื่องไหนอยากจะเพิ่มข้อมูลส่วนไหนยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะรวมถึงอีกอย่างนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอยากจะปรึกษาคนที่แบบอยากจะขอทุนของจื่อด้วยกันนะคะเพชรก็แนะนำว่าให้เข้ากลุ่ม Facebook อันนี้ไปนะคะ CIS Scholarships เนาะก็จะเป็นการรวมกลุ่มของคนที่แบบอยากจะยื่นขอทุนก็สามารถไปปรึกษาไปพูดคุยไปหาเพื่อนในกลุ่ม Facebook นั้นได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงนะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะมันสำคัญมากเลยนะเป็นกำลังใจให้เพชรทำคลิปต่อไปเลยนะรวมถึงถ้าเกิดอยากจะรู้จักกันมากขึ้นนะคะก็สามารถไป follow กันได้ใน IG เพชร Z นะคะ TikTok เพชร Z รวมถึงFacebook เพจ Z ด้วยนะคะอยากจะดูคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย